โดยจะมีทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนระยองราชนาวีนะครับคู่นี้เตะพร้อมกันกับสนามแห่งนี้ครับเริ่มเวลา 16:00 นครับส่วนอีก2คู่ครับนครปฐมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนพัทยายูไนเต็ดนะครับและศรีราชานี่ครับสมุทรประเพชรครับนักเตะหมายเลข8กับทางทีมสมุทรสงครามครับเดี๋ยวนี้เจ้าบ้านอยู่ในเสื้อสีฟ้าจับคู่กับกิติพงษ์มูลพงษ์นะครับนักเตะลูกหมอกของ TOT FC เกมแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับดูครับจังหวะที่ไพรัตทับเกล็ดแก้วกำลังจะไปครับทรงวุฒิบัวเพชรเนี่ยเข้ามาทำฟาวครับไพรัตทับเกล็ดแก้วครับนักเตะจากจังหวัดสิงห์บุรีครับฟรีคิกครับของเดียวทีธีรชัยงามเจริญให้มากิติพงษ์มาเอาแล้วครับดูดเข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหเป็นนาวินจันงามครับโอ้โหแกทะลุขึ้นไปแบบแหมคือจังหวะที่เปิดเข้าไปลูกนี้ครับธีรชัยงามเจริญเปิดเข้าไปแล้วก็ทางด้านกิติพงษ์เนี่ยไหลต่อให้กับทางด้านนาวินจันงามแล้วก็ส่องลูกนี้ครับยิงที่เสาแรกเลยแต่เปิดขึ้นมาเอาแล้วครับจิรวัฒน์จิรวัฒน์ลูกนี้อ้าวลูกนี้จะมีเรื่องกันต้องไม่นะครับจีรวัตรครับโอ้ยดูครับจังหวะนี้ครับทวีซับนะครับโอ้โหไปเขี่ยขาหลังครับจีรวัตรแก้วโบราณเอาแล้วเตะมาโดนทันอภินันท์แก้วบิลาด้วยครับชาวนี้เข้าไปห้ามไหมครับแล้วก็แดงทั้งคู่นะครับลงไปไม่ถึง2นาทีนะครับสำหรับนักเตะของ TOT อย่างทวีซับสีนวลน้อยครับโอ้โหลงมาทกับทวีซับสีนวลน้อยแม่เดี๋ยวต้องดูกันอยู่ยังแย่งกันอยู่นะครับแม่เตะทิ้งออกมาได้ TOT เอาละครับรัตนะเปิดไปแล้วก็ลูกนี้ผู้ตัดสินก็เป่านักเวทหมดเวลาการแข่งขันเป็นอันว่าสมุทรสงครามแพ้คาบ้านให้กับ TOT FC ไป0ประตูต่อ1นะครับจากการยิงของนาวินจัดงามตัวสำรองนะครับในนาทีที่75 TOT เก็บ3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนักเตะของ TOT ครับก็ทำได้สำเร็จครับมาเก็บ3แต้มในบ้านของสมุทรสงครามได้และเป็นการลบล้างสถิติในฤดูกาลที่ผ่านมาครับที่เสมอกันมาทั้ง2นัดนะครับด้วยการเก็บชัยชนะครับนี่ครับสมุทรบัวเพชรนะครับแยกเปิดสัญญาณการประชุมทุกครั้งต้อนรับการเรียนของสุรศักดิ์